เป็นจุดรับประทานอาหารเช้านะครับบรรยากาศดีมากมาไปดูในส่วนของแต่ละโรงแรมนะก็มีโคโก้กาแฟผลไม้ข้าวต้มนะยังมีโซนขนมปังวันนี้ไม่ได้กินนานแล้วนะแล้วก็โซนสลัดครับก็หมดละในส่วนนี้นะครับครับก็น่าจะเหมือนกับโรงแรมทั่วไปนะครับพวกของอาหารนะฮะแต่การสไตล์แต่งเสาแต่งวอลเปเปอร์ต่างๆสวยจริงๆครับที่นี่ก็มีในโซนของดนตรีให้ฟังแสดงให้ฝรั่งดูนานๆทีจะได้ฟังนะครับไม่ค่อยได้ฟังเลยก็มาเที่ยวกันได้นะที่ฟังเพลงแล้วนะครับก็ตอนกลับนะครับก็ถ่ายบรรยากาศสาวไว้นะรอบๆนะก็เดี๋ยวถ้านั่นตอนเย็นๆมาเล่นนะอีกทีนึงตอนนี้ก็กลับไปที่ห้องพักแล้วนะครับไปอาบน้ำที่อ่างสักพี่กันต่อนะก็จัดในโซนของอาหารอะไรเล็กสวยมากโอเคครับชมบรรยากาศไปเรื่อยน่าจะนวดมั้งที่เราก็ลงขึ้นทางนี้ได้นะเนี่ยได้ไหมดูบรรยากาศคือติดเขาเลยครับติดเขาข้างหน้าเป็นทะเลนะครับดีนะเราอยู่ชั้นบนในชั้นล่างชั้นบนวิวสวยนะครับมีสองชั้นธรรมชาติมากพี่ตี้ลุงว่าไงฮะตอนนี้ยังไม่พร้อมถ่ายทำครับผมจากที่ไปฟังเพลงมาเนาะเพราะจริงๆเล่นไปหลายเพลงนะครับเพิ่งถ่ายไปนะฮะถ้าฟังจนจบก็น่าจะสักชั่วโมงนึงแล้วมั้งห้องนะครับก็อยู่โซนริมสุดเลย
ห้องดูโอ้โหสนใจเอาไปตกแต่งที่บ้านไหมครับสไตล์ออกแนวบาหลีไหมเชียงใหม่นะครับโอเคครับก็ถ่ายนิดหน่อยนะฝั่งด้านข้างครับโอ้ต้นไม้ใหญ่สูงมากครับโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ บริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า